ถามหน่อยนโยบายการบริหารจัดการเศรษฐกิจโดยเฉพาะในแง่ของการลงทุนตลอด8ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างหรือมีอะไรที่เสถียรภาพแล้วเติบโตอย่างจริงจังก้าวกระโดดและต่อเนื่องมีไหมเอาแล้วทำไมเวียดนามถึงเนื้อหอมขนาดนี้นะครับลองไปดู3เหตุผลหลักนะคุณผู้ชม3ปัจจัยที่ทำให้บริษัทต่างชาติหลากหลายเจ้าเนี่ยนะครับเขาเลือกที่จะมุ่งตรงปักหมุดการผลิตการลงทุนในเวียดนามอันแรกคือเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจและการเมืองนะฮะจัดเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองสูงนะครับนะฮะก็ถือว่ามีเสถียรภาพถึงแม้รัฐบาลจะปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์ต้องเข้าใจก่อนเสถียรภาพในความหมายของนักลงทุนคือนโยบายของคุณมันอินครีเมนทัลพูดง่ายก็คือว่าปีนี้คุณเปิดการค้าเสรีได้ใช่ไหมมีการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างเขาเรียกว่ามีเสถียรภาพใช่ไหมเปลี่ยนหัวเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหา2คือนโยบายและการทำงานของตัวระบบราชการของคุณเนี่ยมัน incrementally ดีขึ้นเรื่อยๆไม่จำเป็นต้อง perfect นะเวียดนามก็มีปัญหาเยอะเรื่องคอร์รัปชันเรื่องอะไรต่อมันมีปัญหาเยอะแต่มัน incrementally ดีขึ้นคือถ้าคุณดูกราฟแล้วคุณจะเห็นว่ามันไปในทิศทางที่เป็นบวกอ่ะถูกแค่นั้นเองส่วนบ้านเราเนี่ยเราจะบอกว่าเราถูกรัฐประหารแล้วมีเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยขอโทษเราสองคนคุยกับนักการทูตตลอดเวลาไม่มีใครเขาเชื่อแล้วครับว่ามันเป็นเสถียรภาพที่ยั่งยืนคืออย่างนี้เพราะเขาบอกว่าคุณเอาปัญหาเนี่ยไปกบไปใต้พรมเท่านั้นเองครับแต่มันไม่ได้มีการแก้แบบเป็นรูปธรรมแล้วก็ไม่ได้มี incremental เอาถามหน่อยนโยบายการบริหารจัดการเศรษฐกิจโดยเฉพาะในแง่ของการลงทุนตลอด8ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างหรือมีอะไรที่เสถียรภาพแล้วเติบโตอย่างจริงจังก้าวกระโดดและต่อเนื่องมีไหมถ้ากลับไปเรื่องเผด็จการเนี่ยครับเผด็จการในยุคใหม่เนี่ยเขาสามารถที่จะทำสิ่งที่อาจารย์วิโรจน์พูดเนี่ยหมายความว่าเผด็จการเนี่ยสามารถที่จะควบคุมกระบวนการที่เรียกว่า liberalization หรือการทำการเปิดระบบเสรีทางการเงินและเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นครับแต่ก็อาจจะไม่ไปสู่ขั้นที่2ก็คือ democratization นะครับฉะนั้นเขาอาจจะยอมเปิดให้มี liberalization ได้และในระดับบางระดับเนี่ยเขาเปิดให้ประชาชนมีเสรีภาพในทุกๆเรื่องเว้นแต่เรื่องการเมืองแต่ในทางซึ่งเขาเอาไปแลกใช่ไหมใช่คือคุณยังมีอำนาจอยู่ได้แต่คุณต้องทำให้ฉันอิ่มใช่ไงแล้วแฮปปี้อินครีเมนทลี่ไงใช่คนมันมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระบอบนี้ก็โอเคเขาไม่มีปัญหาหรอกฉะนั้นไอ้แบบเนี้ยถามว่าในกรอบกติกาของระหว่างประเทศเนี่ยนะครับตราบใดที่คุณเปิดให้ระบบเศรษฐกิจมันมีระบบระเบียบครับไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วมีบริษัทเดียวที่เข้าไปได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ไอ้เรคคอร์ดของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันไม่น่าเกลียดถึงขนาดออกมามากนักเนี่ยมันก็เป็นระบบระเบียบพอที่แต่ละประเทศเขาจะเข้าไปดีลกับคุณได้เพราะกฎเกณฑ์มันแน่นอนมันแน่นอนนี่แหละคือแล้วแต่ละบริษัทที่ว่าเนี่ยก็มาจากชาติที่เป็นประชาธิปไตยทั้งนั้นเลยใช่ไหมเกาหลีใต้สหรัฐอย่าลืมว่าไต้หวันมันเขาเรียกอะไรล่ะคือสมมติคุณมองว่าจีนกับเวียดนามเนี่ยเป็นเผด็จการแต่มันไม่ได้เป็นเผด็จการในแบบที่เราเมื่อวานนี้ไปทุบหัวเขาขึ้นมาเป็นไงมันเป็นระบบเผด็จการที่เราเรียกว่าเผด็จการพรรคก็คือมันผ่านขั้นตอนทางประวัติศาสตร์ของการปฏิวัติถูกไหมแล้วพรรคที่ยึดอำนาจอยู่เนี่ยเขามีระบบการเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นระบบเขามีระบบการตรวจสอบภายในของเขาแน่นอนประชาชนอาจจะไม่ได้มีเสรีภาพ 100% แต่ว่ามันมีระบบการตรวจสอบภายในที่ไม่ใช่อยู่ดีๆพูดง่ายคุณไม่ได้เป็นเผด็จการจากการไปล้มการเลือกตั้งของใครนะคุณเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นถูกไหมฮะแล้วคนละบริบทกับบ้านเราเลยฉะนั้นแต่ไม่ใช่แบบแปลว่าของเราจะทำงั้นนะของเรามันทำไม่ได้เพราะปลอดสารมันผ่านไปแล้วนะครับแต่ถ้ามาทำตอนนี้แล้วไปอ้างจีนเนี่ยมันไม่ได้มันคนละแบบกันนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจหน่อยไม่ได้แปลว่าเราเห็นด้วยนะซึ่งในทางการเมืองของเขาการปฏิรูปและการชอบธรรมความชอบธรรมในทางการเมืองและเศรษฐกิจของเขาเนี่ยมันมีสูงกว่าเราของเรายึดอำนาจมาด้วยให้เหตุผลนี้ว่าจะปฏิรูปปฏิรูปไหมล่ะโจ้โจ้เห็นปฏิรูปอะไรไหมมีแต่คำว่าปฏิรูปนะฮะตามเนื้อข่าวเต็มไปหมดเท่านั้นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นบ้านเราไม่ใช่เป็นประเทศที่มีเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจและการเมืองเมื่อก่อนมีนะแต่ณวันนี้ไม่มีละนะฮะเพราะทุกคนรู้ฮะว่ามันเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงนิดเดียวเนี่ยมันพังคลื่นทั้งระบบได้โอ้โหแค่ตัวระบบตรงนี้ที่เราพูดถึงกันก็กระทบเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองอย่างหนักแล้วนะครับแล้วก็อีก2ปัจจัยที่เหลือเนี่ยก็คือโครงสร้างของประชากรเขามีคนอยู่ประมาณ98ล้านคนอายุเฉลี่ยอยู่ที่32ปีเท่านั้นคนรุ่นใหม่เยอะมากๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีประสบปัญหาแบบว่าสังคมสูงวัยนะครับรุนแรงเท่ากับประเทศไทยแล้วสุดท้ายเนี่ยแต่ก็มีคนพูดนะโจ้ครับว่าไอ้ตัวประเด็นประชากรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องบูชิตอีกแบบนึงหรอที่บอกว่าเขามีแรงงานแรงทำงานเยอะประเด็นคือของเราแม้เราจะมีโซซายตี้ที่แรงงานเราอายุสูงกว่าแต่จริงๆแล้วคุณจะต้องได้ประโยชน์จากประสบการณ์ที่มากกว่าไหมคุณเปิดเศรษฐกิจเมื่อไหร่
ปี1958นะครับที่เราเปลี่ยนจากไอ้ชาตินิยมมาเป็น ISI เราควรจะมีต้นทุนนี้เราต้องมีศักยภาพมากกว่าเขาถูกไหมเขาเนี่ยเพิ่งมาเนี่ยจริงๆศักยภาพและความสามารถเราต้องดีกว่านี้เราควรจะเป็นงานกว่าเขาฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่าเอาล่ะพอดูแล้วเฮ้ยโครงสร้างประชากรมันเป็นอย่างนี้งั้นแจกโฟลิกเว้ยให้คนแม่งมีลูกกันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นมันอยู่ที่ว่าโอเคเวียดนามจังหวะเนี่ยประชากรมันเยอะแต่ในขณะเดียวกันคุณต้องอย่าลืมว่าไอ้แรงงานพวกนี้มันถูกระบบการศึกษาที่ปฏิรูปตัวมันเองเทรนเขากลายเป็นแรงงานที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อการลงทุนและมีความสามารถในการซื้อครับถูกไหมไอ้พวกที่ไปลงทุนก็อยากขายของในประเทศด้วยแล้วคนเวียดนามยังไม่มีอะไรครับอยากได้นู่นอยากได้นี่เยอะแยะไปหมดใช่ไหมเหมือนยุคนึงไอ้ฮอนด้าบ้านเราก็ต้องส่งไปขายเวียดนามเป็นหลักเพราะคนเวียดนามอยากได้ครับใช่ไหมกำลังอยากซื้อกำลังอยากมีเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดสำหรับบางประเทศเนี่ยมีประชากรเด็กมากก็เป็นเคิร์สได้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะบริหารจัดการแล้วมันยังไงต่างหากเท่านั้นเองทรัพยากรของคุณมีแบบนี้คุณจะทำอย่างไรกับมันมากกว่าแล้วก็สุดท้ายนะปิดท้ายเลยก็คือต้นทุนค่าแรงนะฮะเขาบอกว่ายังถูกแล้วก็มีสิทธิประโยชน์จากข้อตกลงการค้าด้วยผมเนี่ยคุยกับหลายทูตหลายประเทศเลยถามว่าเรื่องค่าแรงนี้จริงเท็จแค่ไหนเขาบอกไม่จริงนะเขาบอกว่าเมื่อก่อนอยู่เมืองไทยจ่าย500ครับไปอยู่เวียดนามจ่าย150แต่คุณจะคาดหวังให้คนที่รับ150ทำงานเท่า500ของแรงงานไทยได้ไหมไม่ได้สุดท้ายเขาก็ต้องไปจ่ายเพิ่มอยู่ดีต้องจ้างหลายคนน่ะให้ทำงานได้เท่าคนไทย1คนครับแต่ประเด็นของเขาคือว่า incrementally ศักยภาพของแรงงานมันดีขึ้นเรื่อยๆถูกไหมนั่นคือข้อที่1ข้อที่2การทุกวันนี้เทคโนโลยีมันพัฒนาไปข้างหน้าเนี่ยต้นทุนของแรงงานที่มีผลต่อการผลิตมันน้อยครับเปอร์เซ็นต์มันลดลงไปเรื่อยๆ 8% 7% 5% มันลดลงไปเรื่อยๆครับแต่ว่าสิ่งที่เขามีคือเขาสามารถทำให้สินค้าที่ผลิตในเวียดนามเข้าสู่ตลาดใหญ่ๆได้โดยไม่โดนกำแพงภาษีในขณะที่คุณมาผลิตในประเทศไทยเนี่ย10ปีที่ผ่านมาไม่ได้ทำข้อตกลงการค้ากับใครเลยครับคุณจะเอ็กซ์พอร์ตแข่งไป EU กับเวียดนามคุณก็แพ้ครับเพราะเวียดนามมีข้อตกลงคุณไม่มีใช่มั้ยอยากไป CPTPP แล้วไม่มีเวียดนามมีก็ access ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องยุทธศาสตร์ยุทธวิธีใช่ไหมของการเลือกเดินน่ะเวียดนามอินเตอร์เกรตเข้ากับโลกได้ดีกว่าเราเยอะครับรู้จักเอาประโยชน์สงครามการค้าปั๊บมูฟเลยสร้างนโยบายกรอบที่ดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนที่บริษัทที่ต้องการหนีกำแพงภาษีจากจีนที่ไปอเมริกาก็มาใช้ flag of convenience ของเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยเห็นช่องว่างตรงนี้อยู่กับนโยบายเลยแล้วมันเร็วแล้วเท่าที่ผมได้พบเจอกับข้าราชการระดับกลางนะของเวียดนามพวกนี้ไม่ธรรมดาฮะแล้วด้วยสตรัคเจอร์ของเขาอ่ะพอพวกนี้ทำการศึกษาปั๊บเนี่ยทุกอย่างมันถูกวิ่งเข้าไปสู่ผู้กำหนดนโยบายแล้วมันถูกปรับเป็นนโยบายและสั่งลงมาอย่างรวดเร็วมากแล้วด้วยเนเจอร์ของคนเวียดนามเนี่ยคือมีความคอมเพทิทีฟสูงมากรักการแข่งขันสูงแบบรุนแรงมากสูงจนน่ารำคาญนะบางทีแต่ว่าสำหรับเขามันได้ประโยชน์มันเลยทำให้เขาดีดตัวเร็วขึ้นแบบนั้นด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่ย้อนกลับไป20ปีที่แล้วเนี่ยเขาไม่มีข้อตกลงการค้าเลยแม้แต่อันเดียวเรายังมีจนถึงวันนี้เขามีมากกว่าเราครับเราไม่มี8ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้กระเตื้องขึ้นเลยไม่มีเลยก็มีอาเซปล่าสุดที่เปิดขึ้นมาเมื่อต้นปีทำให้ตัวเลขปีนี้เนี่ยมันเลยโตมา2กว่าเปอร์เซ็นต์ได้ครับแต่ธนาคารก็มองกันหมดแล้วว่าปีหน้าเราฟุบนะครับ